และนี่ก็คือ Doctor Strange in the Multiverse of Madness จอมเวทมหากาพย์ในมัลติเวิร์สมหาภัยเฮ้ยชื่อหนังมันจะยาวไปไหนวะทิศพาเข้าไปดูเขื่อนตอน4ทุ่มจริงๆเหรอฮะจริงครับอายุเรายังน้อยชิดุยชิดุยชิดุด้วยผู้หญิงมันยั่วมันยาวมันยวนเราพอเป็นคนดีอ่ะหัวใจตรงนี้ก็โดนทำร้ายแต่พอฉันเป็นตัวร้ายคนทั้งหลายก็ว่าฉันเลวก็เหี้ยละแม่งไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับรีวิวหนังเลยเนี่ยพอเข้าเรื่องไปต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยไปเขื่อนตอน4ทุ่มเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่เคยติดตามพวกการ์ตูนคอมิกบุ๊กของ Marvel มาก่อนแต่ก็พอมีความรู้นิดหน่อยอะครับแต่ในทางกลับกันในฝั่งของหนังใน MCU และก็ซีรีส์เนี่ยผมเนี่ยได้ดูเกือบหมดเลยครับก็เรียกได้ว่าผมเนี่ยก็เป็นติ่งของ MCU ในระดับหนึ่งเลยดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมารีวิว Doctor Strange in the Multiverse of Madness ในมุมมองของแฟน MCU ที่ไม่ใช่สายเสพคอมิกละกันครับโอเคไม่พูดมากละมาเริ่มกันเลยครับ Doctor StrangeIn the Multiverse of Madness เนี่ยเป็นการนำเหตุการณ์หลัง Spider-Man No Way Home มาต่อยอดได้เป็นอย่างดีครับตัวหนังเนี่ยมันสามารถนำเรื่องของพหุจักรวาลหรือ Multiverse เนี่ยมาตีความแล้วก็เล่าออกมาได้อย่างน่าสนใจครับถึงตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามากๆแต่การกำกับของแซมไรมี่ก็ทำให้จังหวะการเล่าเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากหนังเรื่องอื่นใน MCU อยู่พอสมควรเลยครับไล่ตั้งแต่พวกฉากSurprise Service Fan ที่ถึงบางฉากคนดูอย่างเราๆเนี่ยก็อาจจะเดาได้ไม่ยากเลยแต่ในหลายฉากมันก็ทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจและก็น่าตื่นตาตื่นใจมากครับการสร้างหนังเรื่องนี้ให้มันมีกลิ่นอายของความสยองขวัญแบบ Evil Dead มันดูแปลกประหลาดดูเวียดมากแต่ในขณะเดียวกันมันเนี่ยก็สามารถเข้ากันได้กับเนื้อหนังตัวหนังได้อย่างประหลาดเลยก็นับว่าเป็นรสชาติใหม่ของ Marvel เลยก็ว่าได้ครับซึ่งความสยองของหนังเนี่ยก็มีตั้งแต่พวกฉากลุ้นๆจัมป์สแกร์มีชวนแหวะการออกแบบที่ชวนสะพรึงกลัวไปจนถึงฉากตายที่หลายฉากเนี่ยถ้ามันเอามาให้เห็นแบบชัดๆหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะได้เรท R18 บวกไปครับเหล่าตัวละครใหม่จากพหุจักรวาลที่เข้ามาสร้างสีสันในหนังเรื่องนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็ล้วนมีเสน่ห์เป็นของตนเองแล้วก็สร้างสีสันให้กับตัวหนังได้เป็นอย่างดีเลยครับอีกอย่างนึงที่ตัวหนังเนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือการสร้างเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้อยู่ตลอดเวลาครับถึงเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแบบสุดๆแต่ซีนต่างๆที่หนังมันอัดมาให้คนดูเนี่ยก็สามารถสร้างความสับสนความไม่มั่นคงให้กับคนดูได้ดีเลยฟีลลิ่งของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราเนี่ยได้ดู The Suicide Squad ที่กำกับโดยเจมส์กันนะครับถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยตัวหนังมันจะไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่านั้นก็ตามและสุดท้ายเนี่ยถึงเนื้อเรื่องของมันจะดูธรรมดามากๆแต่สิ่งที่ตัวหนังต้องการสื่อออกมาเนี่ยก็ดูดีครับร่วมสมัยเข้าถึงง่ายแล้วมันก็เล่าออกมาได้ดีมากกลมกล่อมมากๆครับมันเปรียบเสมือนกับเป็นหนัง Coming of Age ของหมอแปลกเลยก็ว่าได้ถึงจะชมมาขนาดนี้เนี่ยแต่ตัวหนังเรื่องนี้มันก็มีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่เยอะพอสมควรเลยอย่างแรกเลยคือเรื่อง Multiverse ครับถึงตัวหนังเนี่ยมันจะบอกเล่า Multiverse ออกมาได้อย่างน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนังเนี่ยมันกั๊กไปหน่อยครับมันเนี่ยให้เราได้เห็นมัลติเวิร์สน้อยไปหน่อยเหมือนหนังมันมีของดีที่อยากโชว์แต่ก็ยังไม่อยากให้ดูหมดครับมันอยากเก็บไว้โชว์วันหลังในมุมมองของมัลติเวิร์สเนี่ยผมก็เลยมองว่าหนังเนี่ยมันพาเราไปไม่สุดสักเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งคือบางพาร์ทของเรื่องเนี่ยมันดูขาดความสมเหตุสมผลไปหน่อยครับซึ่งก็มีบางครั้งที่เราเนี่ยไม่อินกับเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่พอสมควรเลยสรุปแล้วโดยรวม Doctor Strange in the Multiverse of Madness อาจจะไม่ใช่หนัง Marvel ที่ยอดเยี่ยมและมีแฟนเซอร์วิสฟินเฟอร์เทียบเท่า No Way Home แต่มันก็มีความสนุกและสร้างสรรค์มากๆในแบบของมันอยู่การเลือกใส่ความสยองขวัญแบบแซมไรมี่ลงในหนังหมอแปลกสามารถสร้างรสชาติที่แปลกใหม่ให้กับจักรวาลได้เป็นอย่างดีครับถึงบางจุดตัวหนังเนี่ยอาจจะยังไปไม่สุดนักด้วยข้อจำกัดในหลายด้านแต่ก็ต้องยอมรับครับว่า Doctor Strange in the Multiverse of Madness เป็นหนัง Marvel ที่สนุกและมีเส
น่ห์มากเรื่องหนึ่งเลยครับ 7.5 เต็ม 10 จากทางเราครับสามารถรับชม Doctor Strange in the Multiverse of Madness จอมเวทมหากาพย์ใน Multiverse มหาภัยได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับอ๋อที่สำคัญหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมี End Credit ถึง2ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยบอกเลยว่าว้าวซ่ามากห้ามพลาดเลยครับส่วนตัวที่2เนี่ยผมมองว่ามันไม่สำคัญอะไรถ้าใครขี้เกียจดูเนี่ยก็ลุกได้เลยครับและอีกอย่างนึงครับผมมองว่าคนที่จะดูหมอแปลก2แล้วอินมากๆเนี่ยแนะนำครับว่าคุณต้องไปหาดูหมอแปลกภาค1ซีรีส์ WandaVision แล้วก็ What If มาก่อนครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันมีบางส่วนที่เชื่อมโยงกันแล้วเมื่อคุณไปดูหนังเนี่ยยิ่งคุณรู้มากคุณก็จะอินมากขึ้นครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ